ไปนี่จากอ่าวนางกระบี่นะครับของชายอ่าวนางกระบี่ครับเป็นค่ายหนึ่งที่แม่นักมวยเอกๆไปอยู่ที่นั่นเยอะนะครับไปนะครับมาแบบมีเทรนเนอร์อย่างเพชรเอกสอสุวรรณภักดีครับเป็นสตาร์เทรนเนอร์ใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับเจ้าเพชรเอกนี่ก็เป็นยอดมวยครับโอ้ยงัดซ้ายจิ้มขวางัดซ้ายจิ้มขวาครับทางด้านของเสือเพชรเอาแล้วครับเครื่องติดแล้วกล้าบวกด้วยดูเสือเพชรนะครับความแม่นยำความหนักหน่วงจะเป็นยังไงตีเข้าหน้าโอ้ยงัดศอกช่วงสั้นครับเอาคืนเลยครับเสือเพชรเอาครับเวทีของการต่อสู้อยู่แล้วครับทางช่อง8นะครับเจอขวาบวกของเควินเข้าไปโอ้ยนี่ครับไม้คู่โดนจนได้ครับโอ้ยใต้ตาซ้ายเร็วจริงๆครับชุดนี้ของเสือเพชรนะครับบล็อกวางแข้งนี่ครับเขาเรียกว่าไม้คู่ครับแข้งยังคาชายโครงอยู่ครับแล้วก็หมัดก็ไปครับนี่ครับเปรี้ยงกันครับเอามาแล้วครับหมัดของเสือเพชรโอ้ยงัดงัดงัดโอ้ยหุยร่วงลงไปอีกแล้วครับเจออีกหนึ่งชุดนะครับแล้วโดนต้นยกซะด้วยครับเควินจอร์เลียส5 6แต่ยังนิ่งนะครับ8มันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับเรื่องของการต่อสู้ครับกรรมการตัวบนก็ต้องเก่งด้วยนะครับทันเกมทันเหตุการณ์ครับครับพยายามจะแลกศอกครับทางนั้นช่วงขวาครับแม่ยังโดนไม่จังอ้าวต้องระวังศอกเอาครับพยายามจะฮุกซ้ายแม่แต่ว่าเสือเพชรอีกบางครั้งโดนสวนตูมเดียวก็มีให้เห็นเยอะครับเอาครับหัวใจสุดยอดครับนักสู้จากสวิตเซอร์แลนด์จากคุณแม่ก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับเควินจอร์เลียสครับเปิดเกมเดินหน้าเหมือนเดิมแม่ต่อยสมก็เป็นเสือร้ายจริงๆครับโอ้โหโดนแล้วครับแม่หมัดซ้ายครับถึงกับโงนเงนไปเหมือนกันครับโอ้โหดูครับแม่นกว่าใช่แล้วครับทางตั้งรับให้ดีเลยครับโอ้โหหมัดขวาครับจอร์เลียสเดียวครับจังหวะบุกเข้าไปก็ต้องระวังตัวด้วยนี่ครับเจอศอกสวนมาอีกแม่สู้ดีครับทางด้านของเควินอาร์ครับเร่งแล้วครับนี่ครับพยายามจะเร่งขึ้นมาตัวเองกันโดนนับครับแม่รำศอกรำศอกเสือเพชรก็ไม่สนเหมือนกันครับโอ้ยใส่กันมันครับคู่นี้สู้กันได้สมศักดิ์ศรีนะครับโอ้มีฮึดนะครับทางด้านของเควินจอร์เลียสเอาแล้วครับโดนเหมือนกันครับเสือเพชรโดนเหมือนกันต่างคนต่างโดนนะครับโอ้เควินวิ่งเข้าใส่แล้วครับต่างคนต่างเสียเลือดครับเสือเพชรเลือดกำเดาก็มาครับส่วนเควินนั้นแม่ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหดูครับเสือเพชรตักมินอลายนครับได้นับตุนไว้2นับครับเอาชนะคะแนนเควินจอร์เลียสจากสวิตเซอร์แลนด์ไปได้